ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยจะมาแจ้งข่าวดีนะครับผมสำหรับเซียนตุ๋ยนะครับมีบ้านข้างป่าช้านะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเซียนตุ๋ยก็คือว่าผีผูกคอตายมาบอก2งวดติดแล้วนะครับ FC ครับเราก็จะมาสอบถามว่ามาบอกหรือยังนะครับแต่ว่าแม่นนะครับผมจากสายรายงานมานะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาสัมภาษณ์เซียนตุ๋ยก่อนที่เซียนตุ๋ยจะไปทำงานนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปสัมภาษณ์กันครับผมครับสวัสดีครับเซียนตุ๋ยตุ๋ยเนาะค่ะครับอันสิไปไสกันนี่ไปเฮ็ดงานบ่สิไปเฮ็ดงานโอเฮ็ดงานหยังค่ะครับรถอยู่ครับรถดำนี่บ่รถดำนี่ละบ้านบ้านอยู่ข้างป่าช้านะครับนี่บ้านอยู่ข้างป่าช้านี่แหละอีนี่นี่โอ้บ่มีแนวแปลกๆบ่อยู่ข้างป่าช้าปานนั้นมันก็มีอยู่มื้อคืนก็ฝันว่าท่านผู้ถอมมาเฮ็ดกับเขาอยู่เฮียนเลขที่ก็204ที่บ้านผู้เฒ่านี่ฮู้จักเขาบ่มาแต่ไสผู้เฒ่าก็ย้ายเฒ่าไอ้หมดญาติเฒ่าน้องหันพลอยมันเมียใหญ่เขาเจ้าแหมไม่ใหญ่ไข่แหมไข่ก็บอกมันกับเขาอยู่เฮียนบ่ลืมตึงตังอยู่ดิครับบาดนี้อันเฮียนนี่เห็นแนมไฟเห็นติดกันกับอันแม่มบ่บ่อันบ่เฮียนน่ะตุ้ยนี่แหมเฮียนเฮานี่ละมองไปเห็นแม่มเลยนี่ๆแหมอยู่ในป่าในป่าช้านี่แหมครับนี่แหมบ่เห็นผีบ่น่ะตุ้ยบ่เห็นแต่กับเขาผู้เฒ่ากับเขาอยู่กินอ๋อวันพระวันเจ้าเลยออกมาได้บ่เออก็ที่ว่าก็จะมาให้กับเขามาลูกมึงกินเขาจะกินบ่เห็นหน้าเขาดอกว่างหน้าดอกแล้วบ้านอยู่ข้างๆเมนไม่กลัวป่ะครับบ่ยากจังธรรมดานอนหลับพันดีดีละบ้านพระบ่อันหน้าหอนกระทู่หอนอยู่มันก็บ่เป็นหยังยังเบิ่งยังนี่ล่ะก็บ่เป็นหยังนี่ล่ะก็บ่เพิ่นว่าฝัน2รอบอีกรอบนึงฝันว่าจังซี่รอบนึงอันเขาบอกว่าตายรถเขารถอันงวดอันงวดที่ผ่านมานั่นน่ะหานั่นน่ะเขาบอกให้ตามน่ะตุ้ยซื้อบ่งวดที่แล้วนั่นบ่บ่ได้ซื้อเอ๊ะน่ะบ่มีเงินแล้วบ่ได้ซื้องวดก่อนนั่นมีแต่บอกคนอื่นเขาบอกคนอื่นเขาบ่ซื้อนําเจ้าคนเนาะเป็นบ้าโหเขาบ่ซื้อนําบ่ที่เราเขาบ่ซื้อนี่เออบ้าคือบ่มาบอกค่อยแน่งวดบังหันงวดนี้ฝันว่าจังซี่ล่ะก็สิจังได๋เลขที่บ้านมันนั่นนี่ก็204เออเลขที่บ้านเนี่ยแต่ว่าผู้เฒ่านี่เฮ็ดกับเขานี่คือเฮ็ดกับเขาเลี้ยงคนนี่แหละอือเฒ่าย้ายเฒ่าเฮาจะใครน่ะเอาเลี้ยงอยู่บ้านน่ะตุ้ยบ้านเลขที่204ยายเฒ่านี่เพิ่นก็เสียไปนานแล้วเนาะสิดูดแล้วโอ้ยลืมถามค่ะอายุเพิ่นจักปีล่ะยายเฒ่ายายเฒ่านี่ก็บ่มันก็บ่ฮู้จักคักแล้วแล้วก็บ่มันเป็นหลัก8กว่าพุ่นบ่80กว่าเนาะ80กว่าพุ่นละนานแล้วเด้เนาะเบิ่งแน่เด้อใหญ่เฒ่าใหญ่เนี่ยเราผู้ใหญ่ก็หมู่เฮ็ดเขาทุกหมู่กินละยายเฒ่าน่ะมันสิออกก็อยู่เราบ่จักกันครับก็ว่าตายตั้ง90อยู่แล้วเก่าก็ผู้เฒ่าบ่ล่ะก็บ่แน่นี่ตีไปเลย90เออผู้เฒ่าก็ตายเด้อืม990เนาะงวดที่แล้วอือบ่มีเงินซื้อมีเงินซื้อป๊าดมาเสียดายแท้05ตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเนี่ย05ตัวเดียวอือผีมาบอกว่าในความฝันก็ผีบอกลุงหวังมันหน้าแม้ครับรถดําหน้าแม้ที่ผูกคอตายคอตายนี่แม้โอ้ครับผูกคอตายแล้วก็มาเข้าฝันเข้าฝันบอกให้ซื้อเมื่อนั้นหนูยินแว่วๆอยู่เด้อเนาะก็ว่าน้ําแกอืออะแกอายุจักปีล่ะผู้นั้นน่ะก็อีพร้อมเขาบ่ได้รุ่นเขาบ่งอมงบอยู่อือบ่จักอายุเขาบ่มาจักห่วย40ตะป่านี่ล่ะอือบ่แม่นอือ40กว่าเออ40 45ล่ะงวดนี้เพิ่นบ่มาฝันอีกว่าบ่บ่มากันอยู่แกผีผูกคอตายมาบอกนะครับเนาะบอกก็30งวดก่อนแล้วก็บอกบ่ออก50มันผู้เดียวด้วยนี่2เที่ย2รอบแล้ว2รอบแล้วมาบอกมาบอกนะตุ้ยบ่มีไผเสียนะตุ้ยบ่รอบนี้ยังไม่มารอบนี้บ่มาอุ้ยคันมาบอกนี่เด้อบาดนี้มาเว้ามา2รอบเด้อลูกซ้ําบอกหน้าโอ้ยขนลุกครับ
กูก็ตายเนี่ยมาสองรอบแล้วนี่รอบสามจะไข่ว่าฝันเดียวจะไข่คือว่าคนดีผูกก็ตายรู้จักกันนะตุ้ยรู้หน้าพื้นรถเดี๋ยวเขาไปดูง่องหน้าหน้าพื้นรถมันมัดมือเว้นเหมือนสองสามมือมันก็เลยกูขี้กันเลยผูกก็ตายบอกสองเดือนโดนแล้วบอกค่ะว่าเดือนเดือนละในเดือนกว่าแล้วเดือนละครับไม่อยู่ตัวนี้ผมมาบอก2งวดแล้ว2งวดแล้วครับงวดนี้ยังไม่มาเนาะเทียนตุ๋ยเนาะโอ้ยมาบอกนี่เด้อน่ะตุ๋ยจะได้ตามเทียนตุ๋ยแล้วทีนี้ยังว่างวดหน้ามันมาเกี่ยวกับบักสำเหนือหน้าก็สิบอกเลยครับมันบอกบ่พลาดบอกตัวเดียวเลยครับผมดีตัวบ่เปลืองบ่ได้บ่ได้บอกแล้วตัวมี3ตัวก็5ตัวเท่านั้นบอกงวดที่แล้วบอกแบบบ่ต้องกลับเนาะค่ะบอกบ่ได้มีตัวอื่นเลยบอก2ตัวเท่านั้นไปบวกไฟเขากับบัวเสือว่าบัวบัวเสือเขาบัวเสือเขาน่ะตุ้ยเป็นคนบัวสื่อเลขพ่อเออคนบัวสื่อเลขเป็นหยังเขามักบอกคนบัวสื่อเลขเนาะแต่ว่าได้กับบัวกันแกบ่เอาครับบ่มีไฟเอาเสียดายแท้ยังว่าบ้านนี้น่ะตุ้ยกับบ่มีเงินซื้อวันนี้กับบอกเขาอยู่มังหันเขาบัวสื่ออีกโคตรหาทุนโอ้ยผีผูกคอตายมาบอกขนาดนั้นเนาะเสียดายนะครับเนาะจนบอกสุดๆได้เงินแล้วครับบ้านนี้อันงวดนี่หันบ่แม่นผู้นี้มาบอกมันผู้นี้มาบอกยายเฒ่าบอกผู้ใหม่มาบอกยายเฒ่ามาบอกมันสิแม่นน่าสิมาสิว่าตรงกับช่วงมันออกให้ใหม่เขาจะบอกน่ะน่าจะตามมาเลยคิดว่าตัวนี้มันสิคือเป้เลยครับอันพลังหลังมากบ่แม่นงวดต่องวดแม่นเด้อคําฝันข้างหน้านี่ต่องวดเลยบ่ครับต่องวดดวงออกแล้วเอิ้นมือเฮือจังซี่เฮาสิฝันจังซี่มันยิ่งแม่นนี่ก็เหมือนต่องวดแล้วครับนี่ต่องวดเลยยาไข่เนี่ยพันต่องวดนี่นี่ทั้งสามกับพันทั้งสี่ละสองต่องวดเขาก็จะบอกก่อนมันออกปุ๊บเอื้อมเฮือกสิออกเอื้อมเฮือกพันครับต่องวดสองศูนย์สี่สองศูนย์สี่กับเก้าศูนย์เก้าศูนย์เห็นไหมเก้าศูนย์ก็คือคนแก่แล้วเสียไปแล้วอายุ90ปียายที่มาบอกเนี่ย90ปีแต่ว่ามาเฮ็ดสังสรรค์มาเฮ็ดเฮ็ดกินอยู่เฮียนน่ะตุ้ยเฮียนเด็กที่บ้านนั่นคือไก่เคียงกับร่องเบิ่งแต่ละร่องเบิ่ง90นี่สวยนะเลขสวยผู้ดํามาบอกเปิดทรัพย์91เอาเลขมาส่งเพิ่นว่าซื้อขึ้นซื้อลงเด้อพี่น้องบาดนี้แต่ตุ้ยได้90มาไก่เคียงกันแท้แล้วแต่204ก็ไก่เคียงกับเลขทะเบียนรถคือกันเด้ของเบิ่งทรัพย์204นี่ก็ตรงกับทะเบียนรถเบิกทรัพย์ได้ถ่าย20มาตรงกันแท้ล่ะเนี่ยมันสิแม่นอยู่ตัวงวดหน้าหันเลยไปหันบ่แม่นครับแต่คือว่าเลขออกปุ๊บวัน2วันนี้คือมาหาณตุ๋ยเลยฝันเลยบ่แม่นแต่ว่าผมก็ยังจะมาตามเลขผีผูกคอตายมาบอกอยู่เด้อถ้าบอกผมเนี่ยจักรอบได้บ่ณตุ๋ยอันเพิ่นถูกบอกเพิ่นได้บ่ฝาก FC เพิ่นแน่มันก็สิมาบุญแล้วมัน2งวดเนาะครับบอกแม่งวดที่3ว่าสิเฮ็ดบุญส่วนมากเพิ่นจะบอก3งวดนะบุญไปให้กับว่าซั่นซั่วเนาะเพิ่นคือบอกแม่นแถบอันผู้ผูกคอก็ได้โอ้ยแม่นง่วงน่าเนาะฮักณตุ้ยโอ้ยเพิ่นเซียนหวยเนาะบ่อื้อโอ้โอปอรู้จักรู้จักครับรู้จักเพิ่นเซียนหวยว่าซั่นโอ้ยเอามันเก่งอย่างที่หันคนที่ผีดึงขาน่ะรถลากจำได้ผู้ที่เฮาได้ออกคลิปน่ะใช่อ้าวพี่น้องอันคนที่ว่าผีดึงขาอยู่บ่แมคโครที่เฮาได้ออกคลิปไปรอบนึงนะคะเพิ่นผูกคอตายก็โอ้ยว่าแม่นผู้ใดอ๋อไปสู่สุคติเนาะใจน้ําเด้อค่ะบ่หมดจักเนาะครับได้ไปได้มาคนรู้จักกันพระเจ้าเบิ่นวัดครับผมล่มพัดบึ้มมาเลยโอ้มือมันตายผูกคอตายไป 2-3 มื้อน่ะไหนๆก็ร่มพัดร่มพัดอยู่แป้นหน้ามันแมงที่หน้าเป็นปรับหน้ามันเห็นไหมร่มพัดตึมเลยร่มพัดมาบางเดียวมันก็เกี่ยวยาหันน่ะเกี่ยวยาฆ่ายังขึ้นหูไปว่าเขาผูกแล้วเขาหูแล้วจากสองสามมือมันหงายไปเขาเขาลุ้นขี้หนึ่งตุ้ยบ่ซุ่มวัดอันวัดเอาจังไรกะขอบคุณนะตุ้ยหลายๆเด้อค่ะถ้าเพิ่นมาบอกอีกกะกระซิบทีมงานในครับผมเดี๋ยวจะไปหาถึงบ้านเลยครับครับผมจะไม่รบกวนเวลางานนะตุ๋ยแล้วเนาะครับครับผมครับขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนตุ๋ยนะครับคนบ้านข้างป่าช้านะครับผม
ครับก็มี90204นะครับผมเซียนตุ๋ยนะครับเนาะถ้าชอบกับเซียนตุ๋ยหรือนัดตุ๋ยก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะครับผมผีผูกคอตายมาบอก2งวดติดแล้วนะครับ FC ครับครับแต่งวดนี้รอก่อนนะครับผมผีผูกคอตายยังไม่มาเนาะฝันเห็นแต่ย่าย่าย่าเฒ่าย่าแก่นะครับผมอายุ90ปีนะครับส่วน20ถีก็คือบ้านเลขที่นะครับผมครับนี่นะฮะแคปหน้าจอไว้นะครับ FC ครับครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมนะครับเด็กกว่าอายุต่ำกว่าอายุ18ปีคงควรมีผู้ใหญ่ให้คำชี้แนะนะครับผมครับ90204นะครับแคปหน้าจอไว้ครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ